ซีนสครับครับซีนที่มันเป็นสารวัตรกระทายไปดูคอนเสิร์ตที่เหมือนเข้าไปฟังแค่ทันแค่เพลงสุดท้ายอ่ะฟีลมันดีอ่ะตอนที่เล่นอ่ะซีนนั้นเหมือนเราแบบหลุดเข้าไปเป็นสารวัตรหลุดไปอยู่ในนิยายจริงๆอะไรเงี้ยครับของผมก็คล้ายๆกันเหมือนกันแต่ว่าเป็นซีนตอนจบพี่มันเป็นซีนที่ทุกคนอยู่ด้วยกันครับรู้สึกว่าซีนนั้นเป็นซีนที่แบบฟีลกู๊ดจริงๆแบบทุกคนอยู่ด้วยกันหมดอบอุ่นก็คือเป็นฉากที่อยู่ดาดฟ้าคุณปิดตาผมใช่ไหมปิดตาผมเดินเข้าไปแล้วก็แบบมีที่ดีที่คุณชอบขึ้นไปดูผมชอบซีนนาฬิกาสุดที่บอกว่าชอบคุณแต่แบบชอบแบบน้องชายอะไรเงี้ยน้องชายแท้ๆเลยอะไรเงี้ยส่วนตัวผมชอบฉากที่ผมไปตามทายที่ห้องเพราะผมรู้สึกว่าอยากทำอย่างนี้ได้บ้างในชีวิตจริงคุณชอบเป็นมือที่3เนี่ยเหรอครับใช่เป็นเรื่องคืนนิสัยของคุณเหรอครับไม่ใช่หมายถึงว่ามันเป็นมุมเป็นที่แบบในชีวิตจริงคงไม่ได้ทำหรอกนึกออกปะเป็นซีนมิตรภาพระหว่างเพื่อนนะครับอย่างเช่นที่ว่าเขาจะแฟลชแบ็คไปที่เพื่อน3คนนี้ผ่านอะไรด้วยกันมาผมก็อยู่ด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยคือผมต้องการจะสื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตคนเราเนี่ยมันแน่นอนเลยว่ามันผ่านมาได้เพราะเพื่อนนะครับซีนที่ยากส่วนใหญ่จะยากด้วยสิ่งแวดล้อมมากกว่าเพราะที่เราถ่ายมันจะเป็นมหาลัยใกล้สนามบินเป็นโลเคชั่นที่ใกล้สนามบินด้วยบางทีเล่นซีนอารมณ์เนี่ยครับมันต้องการความต่อเนื่องอะไรเงี้ยพูดกันอยู่เครื่องบินก็บินมันก็ต้องหยุดอะไรเงี้ยมันจะยากตรงสิ่งแวดล้อมถ้ามันยากก็น่าจะเป็นซีนพวกเสียใจซีนร้องไห้อะไรเงี้ยตอนจบเนี่ยครับคือผมก็ไม่ได้ขนาดที่แบบสามารถคิดตามบทได้ขนาดนั้นแต่ผมสามารถเทียบเคียงเรื่องแบบในส่วนตัวให้มันรีเลทได้ของผมครับก็เป็นฉากที่ก็คือท้ายอยากไปตามแมนเพราะว่าหายตัวไปไหนไม่รู้แล้วก็เฮ้ยต้องมาเคลียร์ทำไมถึงหายตัวไปแล้วไม่บอกผมว่ามันยากสุดเพราะว่ามันต้องใช้อารมณ์มากที่สุดเป็นซีนนั้นก็เป็นซีนที่จัดซึ้งที่สุดซีนที่ทะเลาะกันตรงร้านจอดรถมันยากเพราะแบบในหัวผมคือแฟลชแบ็คทุกฉากที่แบบเรายิ้มให้เขาเราแบบไปตามเขาเราไปตื้อเราไปนู่นนี่นั่นแล้วเขามองไม่เห็นเราทีมงานของทิชชู่ด้วยค่ะซีนที่เด็กเตะบอลเลยใช่คือเป็นซีนเตะบอลแล้วผมอะเตะบอลไม่เก่งไอ้แฟงอะเตะเก่งมากซึ่งไอ้แฟงอะเตะเข้าตลอดส่วนผมอะเตะวืดตลอดแต่บทอะมันต้องสลับกันคืออย่างแรกเลยคือต้องเตะบอลชนคานคือเตะอยู่หลายรอบมากวันนั้นอะเตะจนแบบเตะแล้วเตะอีกเตะแล้วเตะอีกไม่เตะละก็เลยโยนแทนโยนคานไอ้ที่มันอยู่ตอนแรกเลยครับที่มองขนาดเนี้ยเดี๋ยวกูก็จูบให้ลมมองกูขนาดเนี้ยกูก็จูบไปลงเลยมันเป็นความรู้สึกที่แบบคนอะไรอยู่ๆมาพูดอย่างนี้กับเราแบบไม่เคยรู้จักกันอะไรเงี้ยเราพยายามคิดแต่แรกแล้วว่าโลกของพอเราคู่กันเนี่ยเขาจีกันแบบนี้เราเลยไม่ได้รู้สึกจะกระจี้ไปกับมันเท่าไหร่ถ้าอันแรกก็ว่าเราเป็นแฟนกันไหมที่เจอกันที่ในมหาลัยครับผมว่านะเราเริ่มจากอะไรง่ายๆอย่างเช่นคบกันเป็นแฟนดีไหมครับเอาเชี่ยทะลึ่งแล้วมึงอันนั้นก็ถ้าเป็นชีวิตจริงก็คงข้างในก็แบบอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยใช่อย่างล่าสุดก็จะเป็นแบบถ้าจ่ายด้วยเงินไม่ไหวจ่ายด้วยใจด้วยใจก็ไม่ติดนะครับเนี่ยมันก็จะโอ้ชีวิตจริงถ้าคนมาพูดอย่างนี้เลยผมคงแบบไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าจ่ายค่าจ้างไม่ไหวเนี่ยจ่ายด้วยหัวใจก็ไม่ติดนะครับไม่ต้องทำก็คงเหมือนแบบส่วนเติมเต็มอะไรเงี้ย3คำมันไม่พอรู้สึกว่าสารวัตรเป็นแบบมันทำให้เราดูตัวเล็กได้มันทำให้เรารู้สึกตัวเล็กทำให้รู้สึกว่าแบบเขาดูแลเราได้เขาแบบอบอุ่นเขาสามารถปกป้องเราได้นะบอดี้การ์ดดุจังอ่ะแต่สุดท้ายแล้วเป็นไงตื้อเก่งจังอย่างนี้ได้ปะไอปากแข็งนี่มันต้องเข้าด้วยกันบ่อยเหมือนมันรู้แล้วมันก็ธรรมชาติมากเข้าพี่ใบนะครับพี่ใบเข้าเก่งอ่ะคือมันเป็นฉากที่ผมนอนอ่ะสองเทคมั้งครับกันสบายกันนี้ก็กันสบายจริงครับยิ่งซีนแบบที่นั่งกันสองคนแมนบอยแล้วกันสมัยมันเอาขาไปชี้เป็นป้าเดี่ยว
อุ้ยอยากเล่นพิการสมายอ่ะเหมือนกันน่าจะมันอ่ะผมว่านะคือจริงๆอ่ะตัวผมมันตัวจริงๆผมเลยนะก็เป็นคนกวนตีนคนนึงอ่ะก็น่าจะอยากลองดูจริงๆถ้าผมเป็นพี่ทายก็ดีเหมือนกันนะก็คือเขาเป็นคนสดใสแล้วก็ผมชอบคาแรคเตอร์นี้ผมว่ามันจะเล่นแล้วมันจะสนุกเป็นบอสเป็นบอสอยู่แล้วเล่นอะไรก็ได้อ่ะอยากจะเจาะแจ๊ทางนู้นอยากจะแกล้งคนนี้อยากจะเกาหัวอยากจะแคะขี้มูกอยากทำอะไรก็ทำสนุกดีครับอยากลองเล่นดูเอลวินกรีนอยากลองดูครับว่าแบบการที่เราตามตื้อคนคนหนึ่งแบบจะเอาให้ได้จะตื้อยังไงไม่ว่าเขาจะปฏิเสธยังไงเรายังตื้ออยู่เนี่ยมันต้องรู้สึกยังไงมันต้องแบบคิดยังไงสำหรับผมนะครับก็น่าจะเป็นสารวัตรเพราะว่ามันจะมีใครครับผมที่มันจะคีปคาแรคเตอร์แบบนิ่งๆคูลๆกับคนหลายๆคนได้ขนาดนี้ครับผมในชีวิตจริงเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบท้าทายมากๆอยากเล่นบทการสมายเพราะว่าบทการสมายเนี่ยเป็นบทที่ถ้าไม่เก่งจริงผมว่าเล่นไม่ได้พูดตรงๆเลยเพราะว่าคนถ้ามองในเชิงรูปละครที่ว่าเป็นบทในซีนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ออกมาเยอะถูกไหมครับแต่มันสามารถ catch attention ได้เก่งมากๆซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะทำได้ผมคิดว่าถ้าผมเล่นบทนานแล้วสามารถทำได้แบบกันน่ะคงน่าจะดีใจหมูกระทะ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 เฮียตอนนี้ยิงตัวผมว่าทายครับผมชอบความนุ่มนิ่มความน่ารักความสดใสที่เหมือนไม่ใช่สดใสแบบกระตกกระตากอะไรกันนะครับเป็นความละมุนที่แบบกลมกล่อมเอาตัวเองมาเป็นแฟนได้ไหมได้ได้เลยมึงได้เลยได้เลยอยากได้แบบทายเพราะผมเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วอยากให้ทายแบบก็แบบมาคอยแกล้งคอยอยู่ด้วยเลยจะได้ไม่เหงาใช่ใช่จะได้แบบเติมส่วนตรงนั้นสำหรับผมน่าจะเป็นคนเดิมนะฮะแฟงเพราะว่าผมชอบคนที่มีความพยายามในการจะแบบอยากอยู่กับเราเงี้ยไม่ชอบเป็นคนวิ่งตามใครอะไรอยู่แล้วเพราะผมอยากอยู่กับคนที่เขาอยากมีเราในชีวิตไงแล้วเขาอ่ะดูมีความพยายามตลอดผมก็เลยชอบอะไรอย่างเงี้ยถ้าให้เลือกตัวละครตัวนึงนิสัยของตัวละครตัวนึงมาเป็นนิสัยของแฟนเราใช่มั้ยผมชอบวัดเหมือนเดิมเลยชอบวัดมากเลยวัดคือคนที่รักแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยครับแค่หวังดีกับเขาจริงๆแล้วก็อยากให้เขามีความสุขก็คงต้องตอบสารวัตรนะฮะไม่ยิ่งแบบผมได้แสดงได้เห็นนิสัยนี่น่าจะรู้เยอะสุดแล้วเพราะว่ามันเป็นคนที่วัดดูแลอยู่คนเดียวใช่เพราะมันจะได้รู้นิสัยสารวัตรแบบจริงๆว่าความจริงใจความเทคแคร์ความเป็นห่วงเป็นใยที่สารวัตรมีให้มันรู้สึกดีขนาดไม่อยากให้ใครมาขั้นกลางขออยู่ข้างๆกันบททดสอบพิเศษจาก Snack Jack แต่ละคู่จะต้องเล่น1ซีนจำในตำนานจากซีรีส์เพราะเราคู่กันซึ่งซีนโจทย์มีอยู่ด้านหลังซอง Snack Jack แล้วจ้าขอขอบคุณ Snack Jack นะครับขนมดีของคนดีนะครับครับผมส่วนตัวผมชอบกินรสนี้อยู่แล้วครับผมสำหรับคำถามประจำ Snack Jack รสเกงกะหรี่ญี่ปุ่นซองขวาสุดให้คุณ2คนเล่นซีนป้อนไข่พะโล้ในตำนานให้ดูหน่อยโดยใช้ขนม Snack Jack แทนไข่พะโล้โอเคเอาวันนี้ผมเป็นคนแกะอะไรไม่รอดเลยจริงๆจริงๆมา4 3 2หอมนิดน้อยยกขอกินด้วยหน่อยยกเฮ้ยขอกินด้วยหน่อยดิขอกินด้วยหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอหน่อยดิไม่ได้หรอกแกงกะหรี่ญี่ปุ่นมันอร่อยเฮ้ยใหญ่อร่อยมากอ่ะเอาชิ้นนึง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 เอาละต้องบอกเลยนะครับว่ารสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนแกงกะหรี่มาเสิร์ฟเป็นจานเลยทีเดียวเพราะกลิ่นของมันเนี่ยรสชาติของมันเนี่ยเข้ากับขวดลันเตาเลยเกินจริงๆว่าผมรู้สึกว่ามันรสชาติอะมันไม่ได้แรงมันกินได้เรื่อยๆอร่อยกูยันไหนง่ายอะหยิบมาแล้วหยิบมาแล้วหยิบมาแล้วโอเคโอเคให้คุณ2คนเล่นซีนขอเป็นแฟนของสารวัตรและทายที่พูดว่าขี้เกียจจีบมึงแล้วอะเป็นแฟนกับกูนะผมเป็นทายครับอ่ะผมเป็นไอ้วัดเองครับเกียจจีบมึงแล้วอะเป็นแฟนกูนะไอ้ทาย
ูขี้เกียจจีบมึงแล้วอ่ะเป็นแฟนกับกูนะไอ้ทายมึงเป็นไรกูหิวกูก็หิวอร่อยจริงแกงกะหรี่ชัดเลยครับคือผมเป็นคนชอบกินแกงกะหรี่มากแล้วเนี่ยคือกลิ่นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแท้ๆเลยจริงครับซึ่งมันเข้าถั่วลันเตามากไม่น่าเชื่อรสอะไรดีครับอยากกินแกงกะหรี่ญี่ปุ่นอยากกินแกงกะหรี่ญี่ปุ่นอ่ะแต่ผมอยากกินกุ้งคั่วพริกเกลืออันนี้นะใช่ให้คุณ2คนเล่นซีนที่สารวัตรป้อนชานมไข่มุกให้ทายแต่เราต้องใช้สแน็คแจ็คเล่นนะครับผมจะเป็นทายแล้วกันให้คุณป้อนผมแล้วกันให้ผมเป็นสารวัตรเหรอใช่ครับนี่มึงแกล้งอะไรกูอีกเนี่ยนี่มึงเห็นกูเป็นคนยังไงเนี่ยกูเห็นแล้วมันอร่อยกูเลยอยากให้มึงกินเอ้ยมาพอดีเลยแกล้งมึงวะจะแกล้งอะไรกูอีกเนี่ยโหไม่เป็นหรอวะเวลามึงเจออะไรดีๆอ่ะมึงก็อยากจะแบ่งปันกุ้งคั่วพริกเกลือครับอร่อยจริงดูเด็กกินก็รู้แล้วเปรี้ยวเค็มเผ็ดมันอะไรเงี้ยมันกุ้งจริงๆเอาจริงๆนะรู้สึกเหมือนมีกุ้งอยู่จริงๆอ่ะมันก็กินเพลินอ่ะสิบสาม EP ที่ผ่านมาครับก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับแล้วก็คนที่คอยซัพพอร์ตเราทำให้เรามาผ่าน13 EP มาได้พูดง่ายเลยก็คือขอบคุณมากๆเลยครับผมไงก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราต่อไปด้วยนะครับขอบคุณคนดูก่อนนะครับที่คอยซัพพอร์ตเรามาตลอดแล้วก็เต็มที่กับพวกเราแฮปปี้ที่ได้เล่นกับแฟงแฮปปี้ที่ได้เล่นกับพวกพี่ๆทุกคนสำหรับ13ตอนที่ผ่านมานะครับก็อยากจะบอกคนดูทุกคนว่าผมและทีมงานและนักแสดงทุกคนนะผมขอบคุณมากๆนะครับที่คอยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมเอาจริงแล้วอะผมไม่ได้หวังถึงขั้นนี้เลยเอาจริงพูดความในใจเลยว่าไม่คิดว่าแบบทุกคนจะชื่นชอบในสิ่งที่พวกผมเล่นออกไปแล้วก็นักแสดงทุกคนเล่นออกไปครับก็ขอบคุณจริงๆที่สนับสนุนก็หวังว่าจะสนับสนุนเราต่อไปเรื่อยๆนะครับใช่ครับผมครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนจริงครับขอบคุณตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ทีมงานพี่ทุกคนผู้ใหญ่ทุกคนทุกท่านแล้วก็แฟนๆขอบคุณพี่ใบด้วยครับพี่ใบนี่เปรียบเสมือนอาจารย์ท่านนึงในชีวิตผมมันแก่ไปแก่ไปเหรอพี่ดีกว่าพี่พอครับพี่พอก็อยากจะขอบคุณแฟนๆครับขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบในตัวละครเราชื่นชอบในซีรีส์ของเราครับน้องก็ได้ขอบคุณไปครบถ้วนนะครับเหมือนกันอย่างที่บอกก็ขอบคุณทุกคนแหละมันจะไม่เป็นอย่างเงี้ยถ้าขาดคนใดคนหนึ่งครับขอบคุณที่เห็นอะไรก็ไม่รู้ในตัวพวกเราสองคนแล้วก็เลือกพวกเรามาเล่นที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนครับแฟนๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นแฟนนิยายมาก่อนหรือว่าจะตามมาจากซีรีส์ทุกๆคนที่เข้ามาชมผลงานของเราก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคำติชมครับมันเป็นกำลังใจพวกเราแล้วก็เป็นคำที่จะส่งให้พวกเราพัฒนาต่อไปขึ้นด้วยครับขอบคุณจริงๆครับครับก็อยากจะฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับพี่ใบแล้วก็วินแล้วก็พี่ๆนักแสดงท่านอื่นด้วยนะครับเอาอาจจะไม่ได้ร่วมงานกันทุกครบทุกคนตลอดอาจจะมีแยกไปทำอะไรอื่นบ้างแต่ก็ฝากทุกๆคนติดตามพวกเราทุกๆคนด้วยไม่ว่าจะไปทำอะไรกันก็ตามก็ยังไงเดี๋ยวมีผลงานมาให้ดูอีกเยอะแน่นอนครับส่วนวันนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญพิเศษและการของขวัญพิเศษปิดท้ายโหเศร้าเลยของขวัญพิเศษปิดท้ายนะครับจากด้วยเพลงนี้ละกันเป็นเพลงที่เป็นซิงเกิลที่2ของใบนะครับชื่อเพลงตกลงฉันคิดไปเองใช่ไหมนะครับเศร้าแหละบางทีก็รู้นะเราจะเล่นสดที่นี่เป็นที่แรกครับตกลงฉันคิดไปเองใช่ไหมเหตุที่ฉันคนเดียวใช่ไหมที่เก็บเอาไปคิดว่าเรารักกันตกลงฉันคิดไปเองใช่ไหมเหตุที่ฉันคนเดียวฉันพร้อมเข้าใจโอ้ตกลงคิดเธอไม่เคยรักตกลงฉันคิดไปเอง